แล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับฝั่งกสิกรก็บอกว่าอย่าขายหมูนะกอดกันไปก่อนจริงเปล่าคุณเป๊ะ ภาพรวมจริงๆก็โมเมนตัมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคครับเพราะว่าด้วยทิศทางตอนเนี้ยเห็นว่าด้วยอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ฝั่งของการประชุมเฟดเนาะก็สัญญาณของการขึ้นอัตราเบี้ยซึ่งใกล้แล้วแหละใกล้จะโมเมนตัมที่จะพีคมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าขาลงยังไม่เกิดครับโมเมนตัมของตัวการถอยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังไม่เกิดแต่แค่แบบใกล้พีคเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการกระตุกเซนติเมนต์เพิ่มเติมบวกกับสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของตัวภาคแรงงานของอเมริกาก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับบ้านเราเนี่ยตัวเลขท่องเที่ยวยังอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็การแรงส่งเข้าไปเนี่ยในภาพรวมของการเลือกตั้งนะครับซึ่งแน่นอนด้วยสถิติอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยการเกิดการเลือกตั้งเนี่ยตลาดมักจะมีความคาดหวังใหม่นะครับแล้วก็ทําให้ทิศทางของหลังการเลือกตั้งเนี่ย position มักจะมีจังหวะในการปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งรอบนี้ถ้าเราได้หน้าตาของรัฐบาลที่มีการ drive ในเชิงของตัวเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นเนี่ยแน่นอนจุดนี้เป็นความหวังเพราะว่าตลาดถอยปรับฐานลงมาช่วงก่อนนั้นเนี่ยในโซนประมาณ1,500ต้นๆเนี่ยก็ทำให้ valuation ของเซตเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขานี้อย่างที่เคยพูดไปว่าถ้าเกิดหลุด1520ไปเนี่ยแน่นอนจุดนั้นเป็นจุดซื้อเพราะว่าจะเกิดสัญญาณของตัว technical คือเป็นภาพของการเกิด divergenceนะครับซึ่งก็แต่เวอร์เจนไปแล้วแล้วก็ขึ้นกลับมาแรงด้วยในเนี้ยก็ยังมองว่าทิศทางของตัวหลังการเลือกตั้งตลาดมันจะปรับตัวขึ้นครับไดเวอร์เจนตั้งแต่เมื่อไหร่อะฮะคุณเพชรคะไดเวอร์เจนตั้งแต่ช่วงหลุด1518ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจำไม่ได้รอบที่แล้วบอกไปแล้วว่าตอนหลุดหนึ่งถ้าเกิดกลับไปดูโลเดิมอะโลเดิมในโซนมีนาเราเคยทำไว้ถ้าจำไม่ผิดมีนาครับ1518ในเนี้ยได้ข่าวการกระแทกปุ๊บเนี่ยในเชิงของไม่ว่าเราจะดูอินดิเคเตอร์เป็น RSI หรือว่า MACD เนี่ยมันไดเวอร์เจนต์หมดก็คือการที่ราคาหุ้นหรือว่าราคาดัชนีเนี่ยมันทำโลใหม่แต่ในเชิงของตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น RSI หรือว่า MACD เนี่ยมันไม่ทำโลใหม่อันนี้ก็เกิดเป็นแสดงของตัว bullish divergence นะครับก็ทำให้ภาพระยะสั้นยังไงก็ฟื้นอยู่แล้วนะครับบวกกับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยที่ไล่เรียงไปเนาะคือสัญญาณบ้านเรามันเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะมีทิศทางของการฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไปมาเรื่อยๆแล้วก็ด้วย valuation ด้วยนะครับ PE เฉลี่ยย้อนหลัง10ปีของบ้านเราเนี่ยเล่นกันสักประมาณ16เท่ากว่านะครับอยู่ในโซนนี้ก็สักประมาณ15เท่ากว่าในนี้มันมี discount จาก long term average PE ของบ้านเราอยู่แล้วในนี้ดูทุกขาขาเนี่ยขานี้ก็เป็นขาของการรีบาวขึ้นมาที่แต่ว่ารีบาวแล้วจะไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยแน่นอนภาพสั้นๆเนี่ยผมว่าก่อนจะถึงการเลือกตั้ง1680ติดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราตีเทรนไลน์รอบเนี้ยจะเห็นว่ามันจะเป็นโพซิชันที่โซนประมาณ1608อ่ะพูดผิด1580มันจะโพซิชันลงมาเนี่ยคือเราตีลองตีเทรนไลน์เนี่ย1580เนี่ยมันจะมีจุดของการที่รีบาวขาเนี่ยเร็วๆขึ้นมาติดไปก่อนนะครับก็แสดงว่าก่อนเลือกตั้งผมว่ามันแกว่งอยู่โซนนี้แหละ1550จนถึง1580นะครับแล้วดูกันว่าหลังการเลือกตั้งพรรคไหนมาการฟอร์มทีมของตัวรัฐบาลเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งในการปลดล็อกในช่วงข้างหลังการเลือกตั้งขาหนึ่งซึ่งโดยสถิติอย่างที่เราเห็นกันคือ5ครั้งล่าสุดในรอบ20ปีคือตลาดมันแรลลี่ด้วยค่าเฉลี่ยเนี่ยสักประมาณ 5% นะครับของตัวเซ็นเด็กซ์แล้วก็ด้วยความได้เป็นเนี่ย4ใน5ครั้งก็คือ 80% นะครับป๊อปโอกาสในความได้เป็นของการที่ตลาดจะปรับตัวขึ้นหลังการเลือกตั้งโพสิชันเนี่ยมันมีถึง 80% ในเชิงสถิติเนาะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับแค่ว่ารอบนี้ใครจะมาแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นคนที่ตลาดหุ้นยังชื่นชอบอยู่ก็โอเคนะครับตลาดหุ้นชื่นชอบแบบไหนฮะแน่นอนคือตลาดหุ้นเล่นกับเชิงของตัวเศรษฐกิจนะครับหุ้นจะขึ้นได้กำไรของบริษัทต่างๆกำไรของบริษัทจดทะเบียนกำไรของบริษัทของเซตทั้งหมดเนี่ยมันต้องขึ้นในเนี่ยพักไหนก็ตามที่เข้ามาเนี่ยทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวการทำธุรกิจได้ดีขึ้นโอเคหน้าหุ้นแบบหน้าพักแบบนั้นเนี่ยตลาดหุ้นจะชอบนะครับหน้าพักแบบนั้นนะหน้าพักไหนก็เราก็ยังไม่ต้องรอใช่คือตลาดชอบความชัดเจนจะชอบความโกรธไม่ชอบความรุนแรงไม่ชอบความคลุมเครือนะครับถ้าเกิดมีทุกอย่างชัดเจนไม่เกิดปัญหาตามมาอะไรเงี้ยตลาดปลดล็อกนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะได้เพราะว่าเราก็ทายไม่ถูกเนาะตลอดวันที่14พฤษภาคมนะฮะพี่น้องนักลงทุนทุกท่านต้องไปเลือกตั้งนะฮะคนตลาดหุ้นชอบพักไหนกำลังเดิน
รอบนี้รีบาวติดที่1,580จุดหมายความว่าติดปั๊บลงแรงไหมหรือว่าลงแบบไหนในการย่อลงมาผมลงแบบไหนผมก็จะบอกว่าครับผมก็จะบอกว่าในโซนของเราเล่นกันเนี่ยเราคงต้องเบรนกลยุทธ์การลงทุนทั้งสองขาเอาอีเวนต์เอาปัจจัยพื้นฐานแล้วก็เอาฝั่งตัวเทคนิคเนี่ยเข้ามาจับเพราะว่ามีผู้เล่นเนี่ยทุกขาใช่ไหมครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ยมันมีอีเวนต์ที่รออยู่เนี่ยในช่วงปลายสัปดาห์คือเลือกตั้งเนี่ยกรอบที่ให้ไว้อะผมว่ากรอบสัปดาห์นี้มันอยู่โซนประมาณ1,550จนถึง1,580มันขึ้นไปมากกว่านี้ก็ต้องบอกว่ามีแรงกดของตัวคนเล่นเทคนิคเคลื่อนไปมันแสดงว่ามันตอบรับเชิงบวกเข้ามาเร็วเกินนะครับเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วเรายังเล่นกันอยู่ในโซน1,500ต้นๆเลยคือแป๊บเดียวจะแรลลี่ขึ้นมา100จุดโดยไม่ได้มีสาเหตุแบบซัพพอร์ตเต็มๆเล่นแต่ความคาดหวังเนี่ยมันไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยการเล่นบนความคาดหวังมันขึ้นมามันก็อยู่ในโซนแถวๆเนี้ยผมว่ามันปิกวีคอ่ะไม่ควรจะต้องรีบทะลุขึ้นไปแต่มันจะทะลุขึ้นไปได้ต่อหรือว่าจะติดจริงในเชิงของเทคนิคแล้วคือปัจจัยพื้นฐานต่างๆมาเป็นอีเวนต์ในการติดเนี่ยก็คือเลือกตั้งนั่นแหละนะครับคำตอบคือผมว่าสั้นๆยังไม่ถึงเลือกตั้งอ่ะมันเล่นกันโซนสักมันรีบาวโซนสักมัน1,500ต้นมา1,580อ่ะในสัปดาห์เนี้ยเพียงพอครับหลังจากนั้นจะได้ไปต่อก็คือเลือกตั้งนะครับให้เป็นที่น่าดูอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งตอนจบใช่ใช่อีเวนต์นั้นจบแบบไหนก็เป็นหน้านั้นถ้าจบแบบคลุมเครือมันก็ไม่ไปแต่ถ้าจบแบบปังปังปังมันก็ไปใช่ใช่ถูกครับได้ค่ะพี่เพชรได้ค่ะคุณเพชรถ้างั้นคุณเพชรแนะนำหุ้นแบบไหนคะสำหรับสัปดาห์นี้เช่นค่ะหน้าหุ้นผมว่าถ้าเราคิดว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นตัว drive นะครับถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยสัญญาณของการเล่นหน้าหุ้นก็ต้องลิงก์กับฝั่งของตัวปัจจัยในประเทศเป็นหลักเหมือนกันนะครับพอถ้าเราดูการปล่อยของตัว policy ต่างๆของพรรคการเมืองแทบทุกพรรคอ่ะมันเป็นภาพที่จะขับเคลื่อนในเชิงของตัวเศรษฐกิจในประเทศอยู่แล้วในนี้การตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทิศทางของภาพใหญ่ปากท้องประชาชนนะครับหน้าหุ้นกลุ่มคอมเมอร์สผมว่าก็โอเคเรื่องของที่ดีแล้วดีต่อเช่นท่องเที่ยวจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่หน้าหุ้นลิงก์เนี่ยโอเคหรือว่าหน้าหุ้นกลุ่มยี้ๆมานานแต่เริ่มเห็นทรายของใกล้ที่จะผ่านจุดร้ายๆไปแล้วเช่นกลุ่มไฟแนนซ์ผมว่าก็โอเคกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยที่ยี้มานานคือเรื่องของตัวดอกเบี้ยดอกเบี้ยเป็นต้นทุนทางการเงินของเขาตอนนี้เราจะเห็นว่าเฟดรอบที่ผ่านมาคนบางคนอาจจะคอในใจว่าพีคนะนะครับการดึงขึ้นมาอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดอาจจะพีคอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ถ้าเกิดสัญญาณของตัวเงินเฟ้ออย่างคืนนี้เดี๋ยวดูเงินเฟ้ออเมริกาอีกรอบนึงถ้าเกิดปรับฐานลงมาเรื่อยๆเข้าไปสู่จุดที่เจอโรมพอเวลพอใจเงี้ยก็แสดงว่าต่อไปก็อาจจะพีคพี่หนูว่าผมเชื่อว่ามันยังไม่เห็นทรายของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วๆหรอกเขาคงต้องยืนแช่ดอกเบี้ยในโซนเนี้ย 5% ต้นๆเนี่ยไว้อีกระยะหนึ่งจนกว่าสัญญาณทุกอย่างมันจะมั่นใจนะครับในนี้แต่แค่ใกล้พีคหรือว่าบ้านเราเนี่ยดอกเบี้ยปีนี้ผมว่า 1.75 แล้วเนี่ยยังมีการกลับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งนึงในเดือนนี้นะครับมาที่ 2% ก็เพียงพอแล้วกับสัญญาณของตัวเศรษฐกิจกับสัญญาณของเทรนด์เงินเฟ้อของเราที่ไม่ได้สูงนะครับในนี้ด้วยทุกอย่างที่เป็นต้นทุนการเงินที่พีคเนี่ยกลุ่มที่เจ็บมานานเนี่ยอย่างฝั่งตัวไฟแนนซ์เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ราคาหุ้นเตี้ยติดดินแต่บริษัทไม่ได้เจ๊งนะครับเพียงแต่ว่าความเสี่ยงมันสูงขึ้นต้องตั้งสำรองต้องใส่ NPL นะครับมีสัญญาณกับตัวคุณภาพสินทรัพย์ที่แย่เนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้จริงเนี่ยในช่วงครึ่งหลังอ่ะผมว่ามันก็จะค่อยคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยค่อยๆกลับแต่ในเชิงของความต้องการผมว่าทุกคนต้องการเงินอยู่แล้วในนี้มันมาจ่อรอหน้าบ้านอยู่แล้วแต่บริษัทพวกนี้อาจจะต้องโปรเทคนิดนึงความเสี่ยงต่างๆนะครับแค่นั้นเองสินเชื่อมันโตครับพี่ตัวว่าต้อง manage ในเรื่องของตัว NPL ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีๆหน่อยนะครับกลุ่มพวกนี้เช่นว่าพอปลดล็อก earnings ไม่ว่า earnings จะดีหรือว่า earnings แย่เนี่ยผมว่ามันจะเล่นรอบหนึ่งนะครับอย่างเมื่อวานตอบโจทย์ตัวที่ออกมาแล้ว MPC ติดล้อเนี่ยติดล้อ earnings ดีมากนะครับดีกว่าที่ตลาดคาดประมาณ7-8%นะครับก็ดีวันนี้ก็เล่นขึ้นไปเนี่ย 13% แล้วนะครับขณะที่ MTC อ่ะ earning ต่ำกว่าคาดประมาณสัก 5% แต่ถ้าดูโมเมนตัมนะครับวันนี้ MTC ก็เล่นเหมือนกันนะครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยมันใส่อะไรแย่เข้าไปในตัวราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมาเยอะแล้วพอมีความคาดหวังปุ๊บแล้วก็ปลดล็อกทั้ง earning ที่ดีแล้วก็ earning ที่แย่ออกมาหมดแล้วเนี่ยสัญญาณพวกเนี้ยเป็นจุดหนึ่งในการเก็งสั้นนะครับหน้าหุ้นตอบโจทย์ก็คือกลุ่มค้าปลีกกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มท่องเที่ยวนะครับหรือว่าสื่อสารพวกเนี้ยที่มันลิงก์ในประเทศเนี่ยผมว่าโอเคครับ
ก็ตามเลือกมาสักตัวสองตัวก็แล้วกันนะฮะในมุมของคุณเซตค่ะถ้าเกิดดูโมเมนตัมเนี่ยผมว่าสัญญาระยะสั้นเนี่ยถ้าดูกลุ่มของตัวไฟแนนซ์เนี่ยเล็งไปที่สวัสด์ครับอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ earnings ออกนะครับเพียงแต่ว่าพี่สองคนเนี่ยออกมาแล้วทั้งฝั่งของตัวติดล้อแล้วก็ตัว MTC ในเนี้ยโมเมนตัมของการเก็งฝั่งของตัวสวัสด์ผมว่ารอๆกันไปแล้วก็คีย์เวิร์ดที่ล่าสุดเห็นว่าออมสินเริ่มถอดใจแล้วในการที่เข้ามาเล่นนะครับในฝั่งจำนำทะเบียนซึ่งก่อนหน้านี้เห็นว่าจังหวะออมสินเข้ามาเนี่ยระบบทั้งระบบเนี่ยพังหมดเลยคือยิวต่างๆที่เคยเอนจอยกันเนี่ยพังค่อนไปค่อนข้างเยอะจุดนี้จะเป็นจุดในการปลดล็อกแล้วก็ทําให้โมเมนตัมของธุรกิจทุกอย่างกลับมาดีขึ้นก็ได้นะครับสวัสด์ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าดูในช็อตนี้ในการเก็งกําไรได้เหมือนกันนะครับส่วนถ้าเกิดคนชอบตัวขนาดกลางเล็กเนี่ยผมยังชอบหน้าหุ้นที่ลิงก์กับท่องเที่ยวแล้วก็ท่องเที่ยวต้องเป็นจีนด้วยเพราะว่าจีนเริ่มกระตุกมาตั้งแต่มีนาแล้วนะครับเมษายังไม่ประกาศแต่มาเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันมีสงกรานต์นะครับอันนี้ภาพรวมในจีนจะมาขึ้นเรื่อยๆก็วางไว้ที่สปาครับทนตามความเพชรเรื่อยๆเนาะสปาพี่จำได้ได้อยู่ผมว่าโซนนี้ก็ยังคือโมเมนตัมของกำไรอ่ะไม่มีปัญหาแล้วนะครับเทิร์นอราวตั้งแต่ควอเตอร์4แล้วก็ปีนี้ทุกควอเตอร์อ่ะมันจะค่อยๆกลับขึ้นมาตามตัวเลขนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของตัวรายได้ของเขานะครับถ้าเกิดจีนกลับมาก็ชัดเจนส่วนมาร์จิ้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดตัวเลขนักคนที่มาใช้อ่ะกลับไปเท่าเดิมเนี่ยกำไรมันจะเติบโตมากกว่าเดิมเยอะเพราะว่าในเชิงของตัวมาร์จิ้นประหยัดคอสไปแล้วมีการลงระบบต่างๆที่ประหยัดคอสแล้วก็ในเชิงของตัวราคาค่าใช้จ่ายค่าบริการเนี่ยก็มีจังหวะในการปรับขึ้นไปแล้วด้วยนะครับในนี้ภาพรวมตอนนี้ margin expansion ละครับค่ะค่ะได้ค่ะคุณเพชรแล้วคุณเพชรจะให้แจ้งนักลงทุนไหมว่าไปอยู่ที่ไหนอย่างไรคะรอก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาเข้ามาแจ้งเลยนะครับได้ครับแต่พี่แจ้งให้นักลงทุนได้ปะถ้าคุณเพชรไม่แจ้งหรือว่าให้รอก่อนรอก่อนนะครับรอก่อนได้ได้มีนักลงทุนถอนคำเจอได้ได้อ่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเพชรขอบคุณค่ะได้ครับสวัสดีครับค่ะค่ะเอฟซีของคุณเพชรตามมาไม่เป็นไรนะก็ติดตามกันไปนะฮะในทุกวันพุธก็จะเจอคุณเพชรเหมือนเดิมที่นี่แต่ใน